แต่พูดถึงเรื่องคุณนวลอะไรเนี่ยก็คือ2วันเนี่ยผมนึกถึงคนนึงคือทนายอานนท์คือบังเอิญว่าทนายอานนท์ในวันก่อนน่าจะเป็นภรรยาเขาหรือครอบครัวเขาเนี่ยเอาจดหมายของเขาถึงลูกมาโพสต์ไงแล้วคุณทนายอานนท์เนี่ยเขามีลูก2คนครับนะครับรู้สึกคนนึงจะชื่อขานอีกคนนึงชื่อปานหรืออะไรปอปาหรือสักอย่างไม่รู้ลูกชายคนทั้ง2คนของทนายอานนท์แล้วจดหมายมันสะเทือนใจไงครับเขาบอกว่าเขาได้ต้องติดคุก10ปีแล้วเขาก็ต้องอยู่ในคุกโดยที่มองลูกตัวเองอย่างช้าๆเพราะเขาอยู่ในโลกที่เวลาของเขาหยุดนิ่งแล้วคือมันเศร้ามากนะคือเนี่ยโพสต์นี้เนาะอันนี้เป็นอันนึงแล้วอันนึงก็คือมันโพสต์จดหมายของอานนท์แล้วข้อความของอานนท์ว่าเขาต้องถูกขังอีก10ปีแล้วก็อีก10ปีถ้าเขาออกมาเนี่ยลูกคนโตเข้ามหาวิทยาลัยครับส่วนลูกคนเล็กของลูกคนเล็กคงพูดได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยต้องอยู่ในโลกซึ่งเวลามันไม่มีความเคลื่อนไหวเลยอีก10ปีครับผมก็เลยฟังแล้วนึกถึงคุณอานนท์นะครับว่า112มันกระทบกับคนเยอะแล้วบางทีเราลืมไงเราคิดแต่ว่ามันก็คนพูดไม่ดีมั้ยก็คนโดนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามันมีพ่อคนไหนที่ควรจะพัดพรากจากลูกตัวเองนานขนาดนี้ไหมครับติดคุก10ปี10ปีเนี่ยผมว่าลูกอานนท์ผ่านไป10ปีลูกอานนท์ก็จำพ่อไม่ได้แล้วอะคือคนเป็นพ่อจำลูกได้แต่คนเป็นลูกเนี่ยบางทีจำพ่อไม่ได้เพราะมันเล็กไงตอนช่วงประมาณสักปีที่แล้วอะต้นปีที่แล้วตอนอยู่ Voice ครับมีโอกาสในรายการนะฮะก็เชิญไม่ได้แน่ใจวันนั้นเป็นคุณศิโรจน์ป่ะนะในรายการใช่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 ที่ทนายอานนท์มาออกอาจารย์ใช่ใช่ตอนนั้นลูกเพิ่งเด็กๆเลยเนาะใช่คือเพิ่งคลอดน้องคนเล็กผมจำน่าจะชื่ออิสรานนท์นะที่จริงอาจจะจำชื่อเล่นชื่อเล่นไม่ได้เพิ่งคลอดอ่ะยังคุยเรื่องนี้หลังจบรายการอยู่เลยครับว่ายินดีด้วยครับอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าแบบว่าน้องกำลังน่ารักเลยสักประมาณเดือนเดียวใช่ใช่ใช่แล้วพอฟังเราก็เลยนึกถึงแบบเฮ้ยเราจะอยู่ในสังคมที่โน้ตอุดมต้องจบแบบอานนท์เหรอแม่คุณโน้ตชื่ออะไรนะครับที่แกชอบล้อมาเจอทองอยู่อะไรบ้างอ๋อทองสุกชื่อทองสุกใช่ไหมคือทีมงานคือเราจะต้องมาอีกหน่อยเราต้องอ่านจดหมายคุณโน้ตถึงคุณแม่ทองสุกเหรอว่าโน้ตคุณแม่ครับผมต้องอยู่ในคุก10ปีวันที่ผมออกมาไม่รู้แม่จะจำผมได้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาของผมไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วคือผมไม่อยากเห็นสังคมมันเป็นจุดที่แบบแม้กระทั่งโน้ตอุดมก็ต้องจบแบบอานนท์นำพาครับครับแล้ววันนี้บทบาทของคนหลายคนทำให้มันเป็นแบบนั้นไงโดยที่เราไม่ตั้งสติว่าสิ่งที่คุณโน้ตทำจริงมันคือการแสดงนะครับแล้วเป็นการแสดงที่มันไม่เกี่ยวกับสถาบันเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าคุณไปหาเรื่องให้มันเกี่ยวครับคืองานแสดงเขาอยู่ในบทบาทของการสตรีมมิ่งคนคือถ้าคุณบอกว่ามันเกี่ยวแปลว่าคุณคิดว่าคนที่ดูโน้ตทั้งหมดที่ตอนนั้นดูอยู่ในห้องส่งเนี่ยเป็นแก๊งล้มสถาบันนะครับคุณสิ่งที่คนพูดถึงโชว์ของคุณโน้ตในเรื่องคนดูวันนั้นเขาพูดกันเรื่องอะไรมั่งคนดูสวยตากล้องถ่ายแต่คนสวยสิ่งที่สังคมพูดดูกี่รอบเนี่ยดูกี่รอบไม่ผมอ่านที่คนคอมเมนต์คนมันคอมเมนต์แต่เรื่องนี้ว่าทำไมตากล้องถ่ายแต่คนหน้าตาดีที่มาดูจับแต่คนหน้าตาดีๆหรือว่าไม่เห็นมีใครคอมเมนต์เรื่องแบบเรื่องล้มสถาบันอะไรเลยไม่มีเลยการเมืองเรื่องอื่นก็ไม่มีเลยแล้วคนที่ดูแล้วหัวเราะคิกคักในสตูดิโอเนี่ยก็หน้าตาไม่ใช่กลุ่มล้มสถาบันเนี่ยคือพวกวัยรุ่นคือพวกวัยใสทั้งนั้นเนี่ยแล้วคุณจะไปบอกว่าโน้ตล้มสถาบันแล้วคนดูเป็นพวกล้มสถาบันหมดคุณหาเรื่องเกินไปหรือเปล่าวะนั่นนี่ยังไม่ใช่แค่ตัวของคุณโน้ตนะโอเคคดีคุณโน้ตสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายมันจะจบลงด้วยการที่คุณโน้ตไม่ได้มีความผิดแต่อย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งเรื่องไปถึงศาลแล้วก็เศร้าเหมือนกันเนาะใช่คือสุดท้ายก็ต้องเดินทางไปศาลน่ะแล้วมันก็ต้องตั้งกี่รอบอ่ะถูกมั้ยฮะใช่แล้วในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางหรอกที่ตำรวจจะไม่ส่งฟ้องแล้วอัยการจะไม่ส่งคิดว่าตำรวจจะกล้าไม่ส่งมั้ยล่ะแล้วพอไปถึงอัยการอาจจะอัยการก็ส่งยังไงตำรวจอัยการก็ส่งฟ้องโน้ตแน่เพราะว่าทุกคนก็ต้องเพลย์เซฟอ่ะใครจะอยากโดนโจมตีว่าแบบเฮ้ยคุณเป็นพวกล้มเจ้าเหรอเท่าที่จำได้ที่ผ่านมาเคยมีการตีตกยกตัวอย่างอ่ะไม่ต้องตำรวจก็ได้ชั้นอัยการมีไหมสั่งไม่ฟ้องอะไรเงี้ยเรื่อง112ที่แบบมันไม่เข้าจริงๆมีแต่มันไม่เยอะส่วนใหญ่มันจะส่งมากกว่าไม่ส่งคือถ้ามีจะมีที่ไม่ส่งก็จะต้องเป็นแบบกรณีที่มันไม่ไหวแล้วจริงๆคือคุณไปยัดเขาเนี่ยมันระบบยุติธรรมมันพังหมดอย่างเงี้ยครับนะครับอย่างเช่นบางกรณีเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุเลยหาว่าคนนั้นคนนี้ไปทำนู่นทำนี่เวลามีชุมนุมแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ถ้าอย่างเงี้ยส่งมันก็ไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุเขาจะไปทำอะไรได้หาว่าคนนั้นไปเผานั่นเผานี่แต่เขาไม่อยู่เขาอยู่อีกจังหวัดนึงอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยมันส่งไม่ได้หรอกส่งแล้วอัยการก็พังตำรวจก็พังมันต้องเป็นเคสขนาดนี้จริงๆแต่โดยส่วนใหญ่มันจะโดนส่งนะครับแล้วก็เราก็กลัวว่าเคสของคุณโน้ตสุดท้ายมันจะปลายทางมันจะไปถึงศาลนะเนาะเรานึกถึงภาพคุณโน้ตถูกตีตัวคดี12ผู้ต้องหาถูกตีตัวนี่เรานึกถึงภาพโน้ตอุดมดิครับอยู่ในห้องขังตีตัวตลกไม่ออกนะครับแล้วมันก็จะเป็นบรรทัดฐานให้กับเคสอื่นๆในอนาคตต่อไปด้วยคุณปรินาแกพูดว่าแกตั้งใจ
แกตั้งใจให้เคสนี้เป็นบรรทัดฐานต่อไปนี้แกพูดว่าต่อไปนี้มันจะได้ไม่มีพวกอาชีพตลกเอาเรื่องพอเพียงมาล้อเล่นถ้าเกิดปล่อยให้โน้ตอุดมทำอย่างนี้ได้อีกหน่อยตลกทุกคนในประเทศก็จะเอาเรื่องพอเพียงมาล้อเล่นนี่พูดในรายการเลยแล้วก็บ้านเมืองก็จะไม่สงบเพราะฉะนั้นเขาเอาจริงเขาไม่ได้เล่นตลกคนฟ้อนเนี่ยเขาเอาจริงเขาคิดว่าโน้ตอุดมเนี่ยจะเป็นเยี่ยงอย่างให้ตลกคนอื่นเรียนแบบโน้ตแล้วบ้านเมืองจะเกิดความไม่สงบขึ้นมาเรานั่งอยู่ในรายการตอนนั้นเรารู้สึกไงเรารู้สึกแบบไม่ก็เข้าใจว่าคุณปรินาเขาก็ต้องคิดแบบนี้ไงครับครับแล้วก็ผมคิดว่าในแง่สื่อหรือว่าในแง่เราก็ต้องทำให้สังคมเห็นว่าโอเคมันก็มีคนที่คิดแบบคุณปรินาแต่เราก็ต้องกลับมาตั้งหลักตรงเรื่องก่อนไม่ว่าเรื่องอะไรในสังคมมันก็ต้องมาเริ่มตั้งหลักตรงข้อเท็จจริงพื้นฐานก่อนไงครับว่าครับเคสเนี้ยโน้ตพูดเรื่องพอเพียงในฐานะไลฟ์สไตล์ครับเขาเป็นคนชอบนอนห้องแอร์ครับผมดู Netflix เล่นเน็ตเร็วๆกูชอบความสบายนั่นแหละเพราะตอนเด็กกูลำบากมันกูลำบากแล้วบ้านกูจนไปแล้วกูไม่อยากพอเพียงครับผมกูไปชอบไลฟ์สไตล์พอเพียงใช่แต่ไม่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันครับครับเอาเคสที่ดูจะมีความยากลำบากในการสู้คดีมากกว่านั้นหน่อยเนาะผมพูดถึงเคสของคุณฮาร์ดสุทธิพงศ์เนาะล่าสุดอัยการสั่งฟ้องแล้วสั่งฟ้องแล้วใช่ไหมเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของวัคซีนมีข่าวมาสักประมาณเมื่อวานนี้หรือว่าเมื่อ2วันที่แล้วนะครับซึ่งคุณฮาร์ดก็สู้มาตั้งแต่ตอนใช่ไหมตอนอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะครับนะครับนี่คนอย่างพี่ฮาร์ดมาโดน112ไงไม่กระทั่งเรื่องของกรณีคุณธนาธรเรื่องประเด็นเรื่องวัคซีนนะสยามไบโอไซแอนซ์ขออนุญาตนามนะครับก็สิ่งที่คุณธนาธรพูดเนี่ยคือมันกลายเป็นว่าเนี่ยพอทุกอย่างมันถูกโยงไปที่เรื่อง112อ่ะคดีมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปหมดใช่ใช่ใช่ไปถึงไหนต่อไหนในระดับที่เอากลับมาไม่ได้แล้วใช่แล้วคือผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่อง112เยอะเพราะว่ามันคนก็จะบอกเอ้ยพูดแต่เรื่องเก่าแต่ว่าอย่าลืมว่าประเทศเราเนี่ย15พฤษภาคมนี้คือครบรอบเลือกตั้งนะครับครับผมแล้วมันเป็นการครบรอบเลือกตั้งที่พรรคอันดับ1เนี่ยรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้แล้ว2ครั้งครับคือพรรคก้าวไกลและพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว2ครั้งนะครับแต่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลเพราะเรื่องที่เขามีนโยบายแก้112ครับซึ่งในสุดแล้วเนี่ยวุฒิสมาชิกใช้เป็นข้ออ้างในการไม่สนับสนุนเขาเป็นนายกแล้วเพื่อไทยใช้เป็นข้ออ้างในการตบสัตว์ตั้งรัฐบาลข้ามขั้วครับแกนเรื่องมันก็วนอยู่ที่เรื่องพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นในสุดเรื่องอย่างคุณโน้ตเรื่องอย่างคุณปรินาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโน้ตกับปรินาไงแต่เป็นเรื่องที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครรู้สึกอึดอัดกับการที่เราเป็นประเทศซึ่งผลการเลือกตั้งซึ่งคนไทยอยากเห็นก้าวไกลและเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเลยเลือกตั้งเพื่อไทยและก้าวไกลถล่มทลายจบด้วยการได้เพื่อไทยจับมือกับพรรคพลเอกประยุทธ์พรรคพลเอกประวิตรถ้าใครอึดอัดกับเรื่องนี้แล้วไม่ชอบที่ประเทศเป็นแบบนี้ในตอนนี้เนี่ยต้นเหตุก็มาจากเรื่องแบบ112เท่านั้นนะครับที่แบบคุณทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตจนเกินเหตุกันจนมันอลหม่านไปหมดวันนี้สถานการณ์ที่รัฐบาลชุดนี้ตั้งขึ้นมานะครับซึ่งก็อยู่ในตำแหน่งมาจะครบปีนึงแล้วแล้วยังไม่สามารถสร้างความยอมรับได้เนี่ยผมเขาคิดว่าปมลึกๆมันก็มาจากเรื่องนี้ก็คือว่าคือคุณมาเป็นรัฐบาลโดยที่คนยังจำได้ว่าคุณแพ้เลือกตั้งไงครับนะครับแล้วพอคนเขาจำคุณแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องเหนื่อยในการทำอะไรเยอะมากนะครับซึ่งถ้าหากวันนั้นเพื่อไทยไม่ข้ามขั้วนะครับแล้วก็จับมือกับก้าวไกลอย่างที่หาเสียงตกลงกับประชาชนไว้เนี่ยผมว่าวันนี้เราจะมีรัฐบาลก้าวไกลและเพื่อไทยเป็นแกนนำซึ่งประชาชนจะมีความสุขครับผมเชื่อว่าถ้า1ปีที่ผ่านมาเพื่อไทยไม่ตบัดสัตว์วันนี้นะครับเรามีคุณแพทองธาร อยู่ในทำเนียบกับคุณพิธาครับพิธาเป็นนายกแพทองธารเป็นรองนายกเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อะไรก็ว่าไปเนี่ยทุกคนมีความสุขแต่บรรยากาศตอนนี้ไม่ใช่เป็นบรรยากาศทางการเมืองที่ทุกคนไม่มีความสุขนะครับรัฐบาลแถลงอะไรคนก็ด่าใช่ไหมคุณแพทองธารแถลงนโยบาย10เดือนคนยังด่าเลยอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่ประเทศที่ดีกับทุกคนเลยปรับครม.อย่างเงี้ยปรับปุ๊บรัฐมนตรีต่างประเทศลาออกนะครับคุณปานปีลาออกเสร็จแล้วก็เมื่อวานนี้คุณกฤษดารัฐมนตรีช่วยคลังก็ลาออก มันเคยมีการปรับครม.แบบไหนไหมครับที่ปรับปุ๊บรัฐมนตรีลาออกของคนนี่แหละครับมันคือบรรยากาศการเมืองของประเทศที่มันยังค่อนข้างท็อกซิกอยู่ครับจากการข้ามขั้วจากการที่มันมีดีลลับอะไรมั่วไปหมดนะครับเพราะว่าการเมืองในประเทศมันถูกลากให้ไปโยงกับเรื่องอื่นมากเกินไปแทนที่จะกลับมาสู่เรื่องพื้นฐานคือเรื่องของการเมืองที่เป็นของประชาชนจริงๆถ้าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าประเด็นนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งรัฐบาลแบบนั้นตอนนี้ผ่านมา10เดือนเนี่ยถ้ายังจับกันเหนียวแน่นเนี่ยเชื่อว่าจะยังแข็งแรงไหมในส่วนของพรรค MOU ในตอนนั้นผมว่ายังแข็งแรงเพราะว่าคนจะเห็นว่าเรามีพรรคการเมือง2พรรคซึ่งชนะเลือกตั้งเยอะที่ต่างฝ่ายต่างมั่นคงในการทำตามคำพูดให้ไว้กับประชาชน
นะครับแต่พอไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็เจอเกิดปัญหาทางการเมืองตามมานะครับ